สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับฮาร์โมนิก้านะครับของฮอฟเนอร์นะครับตัวนี้เป็นรุ่นโคมาตินะครับ260นะจ๊ะก็ตัวนี้ Make in Germany นะครับเป็นของแท้ที่ Make in Germany นะครับอ่ะแกะมาให้ดูนะจ๊ะนี่ตรงนี้นะครับก็จะมีนะครับนี่ฮาร์โมนิก้านะครับแล้วก็จะมีนี่ครับนี่ตรงนี้เป็นบุกกามายีนะครับนี่ก็จะเป็นของฮอฟเนอร์แล้วก็เพื่อยืนยันความเป็นของแท้นะครับจะต้องมีตัวนี้นะจ๊ะกับคู่มือนะครับนี่จ้านี่ๆๆของฮอฟเนอร์เพื่อยืนยันนะครับว่าความเป็นของแท้นะครับอ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับนี่จ้าปึ๊บนะครับปึ๊บจ้าฝั่งนี้นะครับยืนยันความเป็นของแท้นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นแบบโครมาติกนะพระเอกของเรานะครับปุ๊บนี่ตรงนี้ทำมาจากไม้นะจ้านี่ทำมาจากไม้นะนี่ข้างบนนะครับก็เขียนนะครับนี่ฮอฟเนอร์นะครับแล้วก็จะมีคำว่า Make by M Hofner Germany อีกรอบนึงครับเพื่อเป็นการยืนยันการตีนะครับความเป็นของแท้จากเยอรมันนะครับอันนี้ของแท้แน่นอนนะจ้านี่เดี๋ยวพี่ให้ดูครับนี่ก็ยังดีอยู่นะเห็นไหมนี่ตัวกดก็ยังเป็นแบบปกติดีอยู่นะครับก็ตัวนี้แบบโครมาติกนะครับเพราะว่าฮาร์โมนิก้าเนี่ยมันนะครับถ้าเกิดต้องการเป็นโน้ตเป็นแฟลตเป็นชาร์ปเนี่ยเขาต้องใช้วิธีการกดนะครับในรุ่นของโครมาติกนี่จ้านี่อันนี้เป็นแบบ10ช่องนะครับก็คือว่าจะเป่าได้2ออกเทปครึ่งนะครับก็คือว่าช่อง1ถึงช่อง4เนี่ยก็จะ1ออกเทปนะครับช่อง5ถึงช่อง8เนี่ยก็จะเป็น1ออกเทปแล้วช่อง9ช่อง10ก็เป็นอีกครึ่งออกเทปนะครับอันนี้เป่าได้2ออกเทปครึ่งนะครับเดี๋ยวพี่จะลองเป่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวคราวนี้เพื่อนจะลองนะครับว่าโครมาติกเนี่ยไอ้ปุ่มเนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเป่าเพลงนึงแล้วกันครับประมาณนี้นะครับก็สาเหตุที่ขายนะเพราะว่าไม่ได้เล่นเลยนะครับเมื่อก่อนเคยเล่นอยู่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เล่นเลยนะครับก็เลยเอามาขายนะครับไม่ได้ของมีปัญหานะจ๊ะก็อย่างที่ฟังเสียงไว้เมื่อกี้ครับได้หมดก็ประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับขายนะครับรวมส่งนะครับ 2,700 บาทนะครับทั่วประเทศไทยนะครับนี่จ้าก็ให้ดูนะครับสภาพอย่างนี้นะครับก็ใช้ได้ดีทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าขายเพราะว่าไม่ได้เล่นนะครับก็เลยมาขาย 2,700 บาทนะครับรวมส่งทั่วประเทศไทยนะครับนี่นะครับก็มีนี่ให้ด้วยนะครับเพื่อยืนยันความเป็นของแท้นะครับเป็นของแท้นี่ต้องมีตัวนี้ด้วยนะจ๊ะก็ใครอยู่ที่จังหวัดอุดรนะครับก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มนะครับเพราะเพื่อนอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับกับตัวนี้นะครับราคา 2,700 บาทนะครับกับฮอฟเนอร์นะครับฮาร์โมนิก้า Make in Germany แล้วก็ตรงนี้ทำมาจากไม้นะจ๊ะนี่ไม้แข็งด้วยแล้วก็ปุ่มทุกอย่างนะครับใช้ได้หมดนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นแบบ10รูนะครับเป่าได้2ออกเทปครึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวจบคลิปนี้ไปแล้วเพียงเท่านี้นะครับใครดูคลิปนี้ก็ฝากแชร์เพื่อนเยอะๆนะครับมันจะได้ออกไวๆนะจ๊ะโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ